ครับสวัสดีครับเพื่อนๆมื้อนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเปิดตัดนะครับตัดถังแก๊สนะครับหรือว่าถังไอ้น้ำยาแอร์นะครับมันก็คล้ายๆกันนะครับมื้อนี้ผมบ่มีถัง LPG นะครับถังแก๊สนะครับแต่ว่าผมมีถังน้ำยาแอร์นะครับลักษณะก็แบบเดียวกันนะครับขั้นตอนแรกเปิดให้มันปลอดภัยก็คือให้เพื่อนๆลองเอาประแจนะครับคันตรงนี้ออกนะครับคันตรงนี้ออกถ้าเกิดคันบ่ออกนะครับให้เพื่อนๆนะครับใส่สว่านนะครับสว่านเจาะเลยเป็นหู้น้อยๆนะครับแล้วก็ใส่น้ำกอกนะครับเวลาน้ำกอกเพื่อนๆก็เอาสายยางใส่เป็นสายน้ำเกลือก็ได้ครับเฮ็ดแบบนี้นะครับเติมน้ำนะครับเติมน้ำแล้วก็ห้อยไว้ข้างบนสูงๆแล้วครับแล้วก็เปิดน้ำใส่นะครับเปิดน้ำใส่จนเต็มนะครับพอเต็มแล้วก็เทออกนะครับเทออกอีกรอบนึงนะครับแล้วก็เติมอีกเป็นรอบที่2นะครับเพื่อมั่นใจว่ามันบ่มีสารใดๆที่ว่าไวไฟนะครับหลังจากนั้นเฮาก็เทน้ําออกนะครับแล้วก็เฮ็ดได้สบายเลยตัดประกายไฟอีหยังก็บ่ต้องย่านนะครับบ่มีอันตรายนะครับครับสําหรับคลิปนี้ก็ได้มาบอกกันวิธีเฮ็ดแบบง่ายๆนะครับเปิดตัดถังแก๊สหรือว่าถังน้ํายาแอร์แบบปลอดภัยนะครับบ่ต้องย่านว่าสิระเบิดใส่นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขุสุขคนนะครับสวัสดีครับ